สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับรายการคลุกวงหุ้นกันอีกเช่นเคยค่ะดิฉันฝนวินัตตาพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกันกับพี่กุ๊กวิลาสินีบุญมาสูงทรงผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์โกเบกค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ๊กค่ะสวัสดีค่ะและสวัสดีทุกท่านด้วยค่ะค่ะสำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นประจำสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะปัจจัยหลักสำคัญเนี่ยในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องการเมืองเน้นเลยนะทั้งในประเทศแล้วก็ทั้งต่างประเทศด้วยนะคะที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยค่ะสถานการณ์การเมืองในบ้านเราเป็นยังไงบ้างคะค่ะบ้านเราเนี่ยวันนี้กับวันพรุ่งนี้จะประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญก็ต้องจับตากันว่าจะหาทางออกได้ไหมในประเด็นที่ผู้ชุมนุมทางการเมืองเรียกร้องถ้าไปในทิศทางที่เขาร้องขอเอาไว้ก็น่าจะเห็นทิศทางที่ดีในแง่ของการผ่อนคลายค่ะเรามีประเมินไว้ไหมคะว่าถ้าหากการเมืองยังแบบยืดเยื้อต่อไปค่ะดัชนีหุ้นจะเป็นยังไงบ้างก็ต้องไม่หลุดนะไม่หลุด 1,200 จุดนะคะไม่งั้นเนี่ยจะต้องถอยหลังไปตั้งหลักอีกเยอะเลยโอ้ค่ะอย่างปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามนะคะค่ะก็ใกล้เข้ามาแล้วเลือกตั้งสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้นะคะไม่รู้ของเขาจะเรียกคืนมาหอนเหมือนบ้านเราไหมนะคะอันนี้เรียกเป็นสัปดาห์มาหอนแล้วกันนะคะก็เรื่องของคะแนนทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ต้องติดตามเลยว่าเป็นไปตามโพลไหมจะพลิกโผไหมทรัมป์จะได้อยู่ต่อไหมมีในหลายเรื่องเลยเพราะว่าหลังๆนี้เนี่ยคะแนนก็จะหายไปเยอะเลยนะคะถ้าหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะไม่ได้เป็นประธานาธิบดีต่อกับประเมินผลกระทบยังไงคะผลกระทบเนี่ยกับทางตลาดหุ้นบ้านเราน่าจะออกมาในทิศทางลดลงนะคะก็เป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นบ้านเราค่ะอย่างปัจจัยอื่นๆที่เราต้องติดตามนะคะปัจจัยอื่นๆนะคะก็จะมีเรื่องเศรษฐกิจถ้าจะหนีไม่พ้นนะคะแล้วก็อย่างสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่ไม่อยู่ลองสเตย์ได้ชุดแรกจากประเทศจีนเข้ามาแล้วนะคะอยู่ในช่วงของการกักตัวนะคะแล้วก็สถานการณ์โควิด -19 ยังระบาดซ้ำในโซนยุโรปนะคะโซนทางยุโรปนะคะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเราที่น่าเป็นห่วงเพราะอย่างก่อนนั้นนู้นสัปดาห์ก่อนนู้นที่มีระบาดในที่จังหวัดตากนะคะก็เป็นกังวลว่าของเราเนี่ยจะต้องไม่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมนะคะค่ะค่ะอย่างภาพรวมเป็นประมาณนี้เราแนะนำกลยุทธ์ยังไงบ้างคะค่ะก็ต้องอยู่ที่จังหวะในการเข้าและออกนะคะขึ้นขายลงซื้อนะคะถ้าลงเยอะๆเก็บหุ้นปันผลสูงนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของใกล้ที่จะประกาศงบการเงินในช่วงไตรมาส3นะคะเดดไลน์จะอยู่ที่ราวๆกลางเดือนพฤศจิกายนนะคะก็น่าสนใจสำหรับหุ้นที่คาดการว่าจะมีผลประกอบการในช่วงไตรมาส3ออกมาดีค่ะค่ะหุ้นเด่นที่เราแนะนำนะคะค่ะก็หนีไม่พ้นหุ้นที่มองว่าผลประกอบการไตรมาส3น่าจะดีนะคะก็จะมี4ตัวนะคะมี WISE นะคะมี XO มี TACC แล้วก็ SPVI ค่ะค่ะหุ้นเด่นเราก็ยังมีให้เลือกกันหลายตัวหลายกลุ่มเหมือนเช่นเคยนะคะเราก็อยากให้นักลงทุนค่ะติดตามรายการของเราอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการลงทุนในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ฝนกับพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ